สวัสดีครับ Steel Play Channel นะครับวันนี้วันที่21กันยายน2564นะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในมาตรา40นะครับผมเตรียมรับเงิน 5,000 บาทงวดที่2ได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ใน13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับจะได้รับเงินงวดที่2นะครับระหว่างวันที่22ไปจนถึงวันที่23กันยายนนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะครับผมก่อนไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากช่อง Steel Play Channel นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันที่วิธีการเช็คสิทธิ์ม.40รอบที่2กันก่อนนะครับผมสำหรับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.sso.go.th นะครับผมเมื่อเข้าไปแล้วนะครับให้กดปุ่มตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา40นะครับเมื่อกดปุ่มเข้าไปแล้วนะครับผมให้กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนที่ช่องนี้นะครับแล้วก็กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพที่ช่องนี้นะครับผมแล้วก็กดปุ่มค้นหาได้เลยนะครับหลังจากที่กดปุ่มค้นหาไปแล้วนะครับระบบก็จะแสดงข้อมูลว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะครับผมโดยส่วนใหญ่นะครับคนที่เคยรับสิทธิ์ในงวดที่1ไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับสิทธิ์ในงวดที่2โดยอัตโนมัตินะครับผมฐานข้อมูลนะครับณวันที่16กันยายน2564นะครับสำหรับมาตรา40นะครับที่มีสิทธิ์ได้รับเงินงวดที่2นะครับจะอยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับก็คือจังหวัดกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาชลบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์นะครับจะได้รับเงินเยียวยารอบที่2คนละ 5,000 บาทนะครับซึ่งเงินจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับผมตรงนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับผมเพราะว่าหลายๆท่านนะครับก็ได้รับเงินในงวดที่1กันไปแล้วนะครับผมสำหรับรอบการโอนเงินงวดที่2ในครั้งนี้นะครับจะเริ่มโอนระหว่างวันที่22นะครับไปจนถึงวันที่23กันยายน2564นะครับโดยรอบการโอนนะครับจะโอนตามลำดับหมายเลขบัตรประชาชนนะครับผมซึ่งเวลาการโอนนะครับก็จะเริ่มโอนตั้งแต่เวลาตีหนึ่งเป็นต้นไปนะครับและสำหรับม.40นะครับที่อยู่ในกลุ่มตกหล่นนะครับผมจะได้รับเงินเยียวยารวดเดียวเลยนะครับผมสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับก็คือกรุงเทพมหานครนะครับนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาชลบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะครับผมสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับจะได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาทจำนวน2เดือนนะครับรวมเป็น 10,000 บาทนะครับผมซึ่งจะได้รับรวดเดียวในครั้งนี้เลยนะครับผมซึ่งรอบการโอนของกลุ่มตกหล่นนะครับผมจะโอนในวันที่28กันยายน2564นะครับตั้งแต่เวลาตีหนึ่งเป็นต้นไปนะครับผมสำหรับการโอนเงินนะครับเขาจะโอนเงินเข้ามาทางบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับผมดังนั้นนะครับท่านที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์และอยู่ในกลุ่มตกหล่นนะครับผมอย่าลืมนะครับทำการเช็คพร้อมเพย์ของตัวเองนะครับแล้วก็ทำการทดลองโอนเงิน1บาทเข้ามายังหมายเลขบัตรประชาชนของตัวเองนะครับผมเพื่อทดสอบว่าเงินเนี่ยได้ถูกโอนเข้ามาถูกต้องหรือไม่นะครับเผื่อเจอปัญหาระหว่างนี้นะครับผมจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันนะครับผมเพื่อจะได้พร้อมรับเงินเยียวยานั่นเองนะครับโอเคนะครับและนี่ก็เป็นคลิปข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดมีคำถามมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Steel Play Channel นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ